าราชการจังหวัดตรังเข้าเยี่ยมพร้อมเยี่ยมทำขวัญให้เด็กนักเรียนวัย9ขวบที่ถูกรถจักรยานยนต์พุ่งชนล้มกลางทางม้าลายทั้งที่มีครูชูธงสีแดงเพื่อขอให้รถจอดโดยสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทุกโรงเรียนเพิ่มความเข้มงวดมากขึ้นทั้งนี้การส่งสัญญาณธงแดงต้องห่างจากทางม้าลาย5เมตรและให้ดูจังหวะรถด้วยนายวดินทร วัดสังหรือแอนนาไลฟ์เฟซบุ๊กยืนยันจะกลับประเทศไทยสัปดาห์หน้าและจะแถลงข่าวรายละเอียดในวันที่กลับทันทีโดยได้ให้ทนายนัดพนักงานสอบสวนสน.ทองหล่อในคดีหวยทิพย์แล้วนอกจากนี้ยังรวบรวมผู้ที่เข้ามาโพสต์หมิ่นประมาทประมาณ50คนโดยจะดำเนินคดีให้เป็นคดีตัวอย่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรลงพื้นที่สวนทุเรียนนนท์ในจังหวัดนนทบุรีระบุจะใช้กลไกแปลงใหญ่ขับเคลื่อนการผลิตทุเรียนนนท์สร้างความเข้มแข็งในพื้นที่พร้อมส่งเสริมให้พื้นที่จังหวัดนนทบุรีมีการปลูกทุเรียนเพิ่มโดยปีนี้ราคาพันก้านยาวอยู่ที่กิโลกรัมละ 5,000 บาทหมอนทองกิโลกรัมละ 1,500 ถึง 2,000 บาทซึ่งมีการจองเกือบทั้งหมดแล้วมั่นใจในอีก 2-3 ปีข้างหน้ามูลค่าการส่งออกทุเรียนจะเป็นอันดับหนึ่งของประเทศสนับสนุนโดย Health Blue Boy หวานชื่นรื่นรม